การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์บัตรทองปี61ไม่สะดุดนะคะโดยทางโรง,โรงพยาบาลราชวิถีองค์การประัทกรจกรรและสะปะสะช,อชอเร่งทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ นายแพทย์ปิยะสะกุลสกลสัตยาธรประธานบอร์สปสช,ชอบอกนะควะว่าที่ประชุมบอร์ดรับทราบความก้าวหน้าการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประจำปี2561ที่โรงพยาบาลราชวิถีองค์การเภสัชกรรมและสปสช,ชเร่งประสานงานต่อเนื่องในการจัดซื้อสายสวนหัวใจที่ติดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหลายอย่างก็ทําให้องค์การเภสัชกรรมได้จัดหาสายสวนหัวใจที่ต้องใช้ในช่วงวันที่1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้โดยวิธีการจัดซื้อแบบเดิมส่วนปีหน้าจะให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทําคุณลักษณะสายส่วนหัวใจและมีการสรุประยะเวลาเบิกจ่ายชดเชยแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนค่ะส่วนการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีรายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนเข็มที่2ฉีดในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ทั้งหมด480,000โดสและมีการกระจายให้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่การจัดหาวัคซีนเข็มที่1ซึ่งฉีดในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนจนถึงสีหาคมปีนี้ทั้งหมด780,000โดสอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด4สายพันธุ์และกระจายจัดส่งตามแผนที่วางไว้ สำหรับการหาหรือกรมบัญชีกลางเรื่องร่างหลักเกณฑ์การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ปี61เพิ่มเติมนั้นความคืบหน้าได้มีการร่างประกาศกรมการแพทย์ใหม่แล้วค่ะรอนำประกาศเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่ตอไป